รรมการเนาะก็เป็นที่ลึกไปแล้วกันนะฮะว่าท่านผู้รู้สึกตัวของเราเนี่ยเราก็ให้รู้นะครับแล้วก็ให้ใบประกาศที่ลึกว่าเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผมก็เอาประสบการณ์ที่ผมทำมาจริงๆเนี่ยแบ่งกับพี่น้องว่าจริงๆแล้วเราสามารถพัฒนาสามารถเราได้มากที่จะว่าเราไม่ยอมพัฒนาเองนะครับเราจะเรียกชื่อเนาะแล้วก็รับมอบไปเนาะแล้วก็ถ่ายรูปที่ด้วยกันนะครับนี่ได้อะไรบ้างหลังจากที่เราปลูกมาแล้วนะครับป้าติ๋มปลูกมาแล้วประมาณ 4-5 เดือนละแล้ววันนี้ป้าติ๋มก็มาอบรมเพิ่มอีกป้าติ๋มได้อะไรมาครับวันนี้ครับได้ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาอบรมเลยครับก็จะเอาไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปโอเคครับเป็นกำลังใจให้มาสุดมุมนี่ครับมาสุดมุมที่ละมุนเป็นไงครับหลังจากรุ่น8แล้วมาสู่นี้วันนี้ถือว่าเป็นแอดวานซ์ได้ความรู้ในสิ่งที่ผู้จัดการมันได้พัฒนาเรื่องตัวยาก็ดีแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับพวกเราที่มาในวันนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยหลังจากได้รับความรู้แล้วเนี่ยได้ไปทดลองแล้วแล้วก็กำลังจะเห็นผลนะครับเป็นอย่างที่เราได้มาเรียนรู้แล้วก็เอาระบบไปใช้ก็เห็นว่าความสำเร็จนี่คงไม่ไกลเกินเอื้อมไม่เกินเอื้อมครับพี่ยงเป็นไงพี่ครับก็ได้เรียนรู้มาพอสมควรเพราะว่ามาฟังวันนี้ก็ได้เก็บเคล็ดลับใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะก็จะต้องไปทดลองใช้เพราะมันก็อยู่อีกไม่เท่าไหร่ก็จะเห็นผลพี่ติ๊งพี่ติ๊งนี่กี่ครั้งกี่ครั้งอันนี้ข้อ3 1กับ1โห1 2 1เลยนะครับเป็นไงบ้างพี่หลังจากที่ตั้งแต่วันรุ่นแรกแล้วก็มาวันนี้ผมก็ได้เพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ตัวผมเองไม่เคยขาตั้งแต่แรกครับคือได้มาต่อยอดจากที่ทางสักพรและมีการได้ดำเนินการมาจัดการระบบให้มันเข้าให้มันกินตามเวลาของมันแล้วก็อาหารของมันคือผมได้ติดตามมาตลอดเพื่อจะไปแนะนำให้แล้วก็สำหรับมันแล้วก็พืชผลบางอย่างที่เป็นพืชเศรษฐกิจจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะฮะและถูกขั้นตอนของมันโดยที่ว่าผมไม่ต้องไปศึกษาไปทำนะผมก็ต่อยอดแล้วก็มาส่งเสริมให้ทุกคนได้มีความรู้แล้วก็มีโอกาสแนะนำต่อไปนะฮะเพื่อให้ทุกคนในบ้านเราที่เปิดละที่เปิดโอกาสให้ตัวเองอย่างที่ผู้การบอกว่าทุกคนไม่เชื่อมันแต่ผมไม่ได้มีกระถาแรกที่บอกนะสู้ต่อไปครับครับพี่น้องมีแขกอีกท่านนะครับมาจากไต้หวันนะฮะมาจากไต้หวันทีนี้ผมขอเวอร์ชั่นไต้หวันนิดนึงนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อซุยครับขอเป็นซาแท็กของไต้หวันว่าวันนี้น้องไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องระบบรู้กันไหม大家好，我从台湾来的，今天到这里来受训，关于数据这方面知识，因为我是新来的到种这个数据的哈，所以在这方面知识还非常的少啊，因此需要多多的学习。很高兴这次有机会到这一次的来受这个训哈，我相信我会把这方面的知识可以用到实际上面的工作上去，会让我们的工作上面做得更。ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องไม่ได้ต่างกับพี่เขานะเราก็พยักหน้าอย่างเดียวนะครับก็เหมือนกับคิดว่าเกมคงประทับใจเราแล้วนะครับพี่น้องวันนี้นะครับก็เราก็อยู่กับพี่น้องทั้งวันวันนี้ก็คงจะต้องลาพี่น้องไปก่อนนะครับวันแล้วโอกาสหน้าเราจะจัดเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวเราจะส่งข่าวให้พี่น้องทราบอีกทีหนึ่งว่ารุ่น2จัดเมื่อไหร่ยังไงวันนี้เราคงลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ